นายสมศักดิ์เทพสุทินโชว์ใบละออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและใบละออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐย้ำ3ประเด็นในการตัดสินใจคือฟ้าดินอากาศซึ่งเรื่องฟ้าและดินอธิบายไปแล้วส่วนเรื่องอากาศคือแนวโน้มและทีมงานถ้ามีทีมงานดีแต่การทำนโยบายไม่ชัดเจนก็ไม่ส่งผลสำเร็จหากจะทำสิ่งใดต่างๆต้องสำเร็จต้องมองหาพรรคการเมืองที่แลนสไลด์และพรรคที่ทำไม่ดีคือพรรคเพื่อไทยเพื่อจะทำให้แนวนโยบายประสบความสำเร็จและคาดว่าจะได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับที่ไม่เกิน50ส่วนนายสมศักดิ์จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้นนายสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้กลุ่มสามมิตรมีอยู่ทุกพรรคการเมืองและสามารถเชื่อมกันได้ทุกพรรคอยู่แล้วทางนี้กรอกใบสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วและได้กราบลาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้ว